น่นอนฮะตอนนี้คงยังไม่อยู่แล้วนะฮะกับคุณบรรยายดังของเราท่านเองครับขอเสียงต้อนรับคุณบรรยายดังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบรรยายดังคุณบางใหญ่ดำทักทายแฟนๆของคุณอยากเป็นทางการได้เลยครับเชิญครับด้วยอันยองเซียวฟังก็ได้ไม่ได้วันนี้แฟนมาเยอะมากนะคุณบางใหญ่ดำคุณชั้น2ชั้น3ชั้น4มาเต็มไปหมดเลยฮะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างฮะชิ้นเจ๋อหน่อยอ่ะมากันเยอะมากจริงๆนะครับนี่สวัสดีครับเอาอย่างนี้แฟนๆทุกคนเอาเสียงรวมๆกันตรงนี้ดีกว่านะฮะตอนนี้อย่าเพิ่งรีบกรี๊ดนะเพราะเดี๋ยวทุกคนจะต้องกรี๊ดให้กับเรื่องราวตรงนี้นะครับทุกคนฮะส่งเสียงกรี๊ดดังๆให้กับนะฮะผลงานนะฮะรางวัลล่าสุดกับ Korea Best Brand Award นะครับสาขานักร้องเดี่ยวที่คุณบรรยายดำเพิ่งได้รับมาอ่ะส่งเสียงกรี๊ดให้เต็มที่หน่อยจงใจ받을수있어가지고너무감사했습니다รู้สึกขอบคุณมากๆเลยครับที่ได้รางวัลที่ดีขนาดนี้โอ้แล้วก็เชื่อว่าแฟนๆน่าจะดีใจกับคุณไปด้วยนะฮะโอ้좋아요저도행복합니다감사합니다ดีมากครับผมก็มีความสุขเหมือนกันครับขอบคุณครับครับเอาล่ะพูดถึงแฟนมีตติ้งในเมืองไทยครั้งนี้หน่อยบอกว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเพราะว่าพอเปิดขายบัตรปุ๊บทำไมฮะจนต้องเพิ่มรอบไปรอบที่2ก็ยังบัตรขายหมดแล้วครับปรบมือนะฮะทุกคนคุณบรรยายดำรู้สึกยังไงบ้างกระแสตอบรับดีมากๆเลย네제가이번오늘요번에태국을방문하는게두번째인데그첫번째때도굉장히엄청난열기와응원을많이해주셨었거든요그래서되게좋은기억만가지고있었는데저도이제한국에있을때전부매진이되었다는소식도들었고또2회차추가로하게되었다는소식을들어서너무기뻤고또지금만봐도이렇게엄청나게말도안되는열기를보여주시고계셔가지고너무기대가되고있어요너무감사합니다ก็จริงๆแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ผมได้มาประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งแต่คราวที่แล้วทุกคนทำให้ผมประทับใจมากๆเพราะว่าส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์กันมาเยอะมากแล้วก็ตอนที่รู้ข่าวว่าขายหมดทั้ง2รอบในตอนนั้นผมอยู่ที่เกาหลีดีใจมากๆเลยขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจเลยครับนะครับทุกคนปรบมือให้กับตัวเองแล้วปรบมือกับคุณบรรยายดำหน่อยฮะเพราะฉะนั้นสองรอบการแสดงที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้คุณบรรยายดำเตรียมตัวเตรียมอะไรพิเศษมาฝากแฟนๆบ้างฮะจริงๆ준비하고있는것들이요지금까지준비해온것들이요팬미팅을위해서일단팬분들이랑조금더소통할수있는재밌는부분들을좀장치들많이연구를해봤고요또무엇보다또제가음악으로서보여드릴수있는것들또기대해주시는부분들이있을거라생각을해서또여기HR 라이브선생님들이랑또열심히준비를하고존유대표님이또열심히 박수한번주세요선생님네열심히준비해주실수있기때문에네많은기대해주시면감사하겠습니다ก็จริงๆแล้วผมก็ไปศึกษาเยอะมากเลยว่าจะทําช่วงอะไรคอร์เนอร์แบบไหนดีให้ผมเนี่ยได้พูดคุยแล้วก็สื่อสารกับแฟนคลับเยอะๆแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีเตรียมเกี่ยวกับด้านดนตรีเอาไว้เยอะมากซึ่งเชื่อว่าเป็นอะไรที่แฟนคลับเนี่ยน่าจะตั้งตารอกันแบบว่าเตรียมกับวงแบนอะไรไว้เยอะแยะมากมายเลยเมื่อกี้ก็เลยฝากปรบมือให้กับทีมงานด้วยนะคะตั้งตารอไว้เลยเตรียมการมาเป็นอย่างดีเพื่อจะมาพบแฟนๆชาวไทยได้ยินว่านอกจากเตรียมการเรื่องเพลงเรื่องโชว์ต่างๆแล้วเรื่องบอดี้ของคุณการฟิตหุ่นของคุณแฟนรู้กันหมดแล้วว่าคุณเป็นหุ่นมาเป็นอย่างดีใช่ไหมฮะเนี่ย제가운동을요즘은조금열심히못하고있기는해요못하고있기는한데또이게왠지모르겠어요또그래도좀먹을거잘먹고네그렇게하는데유지가되기는하는것같아요또감사한것같은데
เอาจริงๆแล้วช่วงทั้งหมดผมไม่รู้จักเอาจริงๆแล้วช่วงนี้ครับไม่ค่อยได้มีโอกาสออกกำลังกายมากเท่าไหร่แล้วก็กินค่อนข้างตามใจตัวเองด้วยแต่ว่าก็ต้องขอบคุณเพราะว่าร่างกายมันยังแบบคงเอาไว้ได้อยู่อ่ะมันยังแบบฟิตอยู่นะคะก็รู้สึกว่าเออขอบคุณเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีเทคนิคอะไรพิเศษแล้วถ้าสมมติว่าแฟนๆอยากจะดูแบบว่าคุณมายดำโชว์ความแข็งแรงเป็นกล้ามโชว์แฟนๆที่นี่สักหน่อยได้ไหมคะโชว์หน่อยได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมเชื่อผมว่าผมไม่ได้เตรียมกล้ามมาเลยค่ะไม่ได้ซื้อมาเลยแต่ดูแล้วรู้สึกทำไมฮะรู้สึกว่าฟิตแล้วพร้อมแล้วกับแฟนมีตติ้งวันอาทิตย์นี้ขอบคุณนิดาขอบคุณครับคุณใบยดำเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นศิลปินเท่านั้นเขายังมีความสามารถทางด้านการเป็นโปรดิวเซอร์การแต่งเพลงด้วยอยากรู้ฮะว่าเวลาคุณใบยดำแต่งเพลงสักเพลงหนึ่งมันมีแรงบันดาลใจอะไรฮะ영감을딱히받는특별한뭐장소나그런시간대가있는게아니고요어떻게보면일상속에서굉장히영감을많이받으려고노력을하는데또영감이라기보다이곡을만들었을때결국에는또들어주시는팬분들이있기때문에또팬분들이어떤부분에서좋아해주실까어떤부분을듣고싶어할까를생각을좀많이하는편인것같아요เอาจริงๆแล้วแรงบันดาลใจของผมอาจจะแบบว่าไม่ได้มีฟิกเอาไว้ว่าเป็นสถานที่ไหนหรือว่าเวลาไหนนะคะแต่ว่าพยายามจะหาอะไรจากในช่วงชีวิตประจำวันแล้วก็เวลาผมออกเพลงมาก็จะมีแฟนๆที่ช่วยฟังกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็จะคิดเสมอเลยว่าถ้าออกมาแล้วแฟนๆจะชอบจุดไหนกันบ้างพยายามจะดูจุดนั้นเป็นพิเศษเออซึ่งออกทุกผลงานแฟนๆก็ตอบรับเป็นอย่างดีซัพพอร์ตตลอดใช่ไหมครับทุกคนนี่เห็นไหมนะฮะไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วอะไรนะจ๊ะใครๆว่าอะไรถูกต้องถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วอยากรู้ว่ามาถึงเมืองไทยแล้วถ้าจะให้เรื่องเพลงสักหนึ่งเพลงให้กับบายดีชาวไทยเพลงอะไรดีฮะคุณบายดังเพลงอะไรเรื่องเพลงผมใช่ไหมครับครับโอเค Come to me 라는 노래가 있거든요Come to me, come to me, darling. 매일널기다렸지 Come to me, come to me, darling. You're the only one for me. เอาตีมาคนสดๆฟังสดๆตรงนี้ขอบคุณครับแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวไปฟังเต็มๆในงานแฟนมีตวันอาทิตย์นี้โอ้ยได้เลยค่ะเอาล่ะอยากรู้ฮะถ้าสมมติว่าคือภาพที่เราเห็นก็คือคุณบรรยดาคนที่มีพรสวรรค์ในทางด้านการร้องเพลงการทำเพลงถ้าสมมติว่าคุณบรรยดาไม่ได้อยู่ในวงการเพลงไม่ได้ทำเพลงจะทำอะไรอยู่ตอนนี้ฮะ제가또운동하는거좋아해서또워낙축구도좋아하고축구선수를도전을해보지않았을까싶긴합니다จริงๆแล้วผมเป็นคนชอบออกกำลังกายชอบเล่นกีฬามากแล้วก็ชอบเล่นฟุตบอลด้วยก็เลยคิดว่าตอนนี้อาจจะลองไปทางนักกีฬาฟุตบอลหรือเปล่านี่ขนาดยังไม่ใช่นักกีฬายังไงฮะยังไงนี่เอาแล้วเป็นเรื่องแล้วแต่เมื่อกี้ตอนถามแฟนคลับคุณบอกว่าคุณนอนนะแฟนคลับบอกว่าคุณนอนนะถ้าคุณไม่ได้ทำเพลงอ่ะทำมันใจก่อนแต่ว่าคิดว่าผมจะนอนอย่างเดียวผมเหรอครับโอ้ยแต่ฉันมาเนี่ยผมนั่นเด้อใช่ไหมไม่นะครับผมนอนไม่เก่งนะอ๋อเขาไม่นอนจากเขาออกกำลังกายอ่ะคุณโชว์หุ่นให้ดูเลยผมก็เอาฉันมันจันทร์นะก็ออกกำลังกายแล้วก็นอนอันนี้น่าจะถูกถ้าเป็นแบบนี้เออแล้วเร็วๆนี้มีแพลนจะคัมแบ็กหรือว่ามีผลงานให้เราได้ติดตามกันไหมฮะคุณบรรยดา네어네 제가이거어디까지말씀드릴지모르겠는데일단저희의목표는최대한빨리여서한 8월최대한빠르게할생각하고있고지금도작업계속열심히하고있고요또다양한프로듀서분들이랑도작업하려고하고있고조금씩점점이뼈대가갖춰져가는과정인것같아요그래서좀얼마안남았습니다เอาจริงๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าผมบอกทุกคนได้ถึงขนาดไหนแต่ว่าอยากจะรีบคัมแบ็กให้เร็วที่สุดแล้วก็เป็นไปได้อาจจะเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็ตอน
นนี้ตั้งใจทำเพลงอยู่มากๆเลยกำลังแบบทำเพลงร่วมกับโปรดิวเซอร์หลายๆคนเลยแบบมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอยู่แล้วไม่นานแน่นอนครับใครรออยู่ส่งเสียงให้คุณบางยายดำหน่อยฮะคุณบางยายดำแฟนๆทุกคนรอผลงานของคุณอยู่นะครับ네저도기다리고있어요저도새로운곡으로또재밌게놀고싶은게제목표이기때문에저도진짜많이기다리고있습니다ผมก็รอเหมือนกันครับเพราะว่าเป้าหมายหลักของผมเนี่ยอยากจะออกเพลงใหม่ๆมาให้ทุกคนมาสนุกไปด้วยกันเพราะฉะนั้นผมเองก็รออยู่เหมือนกันงั้นต้องรอติดตามนะฮะทุกคนครับเอาล่ะมาถึงเมืองไทยทั้งทีอยากรู้ว่าทานอาหารไทยแล้วหรือยังหรือมีเมนูไหนที่แบบว่าอยากจะมาทานที่เมืองไทยเป็นพิเศษมั้ยฮะ제가온지지금한3시간밖에안돼가지고아직밥을먹지는못했거든요근데제가좋아하는음식은진짜많아요제가똠양꿍도진짜좋아하고파풍거래도되게좋아하고약간나시고랭이런류도되게좋아하고많이먹어가지고이번에는꼭좀현지에서먹어보고싶은욕심이있습니다เอาจริงๆแล้วผมเพิ่งมาเหยียบประเทศไทยได้ไม่ถึง3ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นบอกตามตรงว่ายังไม่มีโอกาสได้ทานข้าวนะครับแต่ว่ามีที่ชอบเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งหรือว่าปูผัดผงกะหรี่อะไรก็ตามแต่ว่าครั้งนี้ที่มาเนี่ยตั้งใจว่าอยากลองทานแบบของจริงที่เมืองไทยอ๋อมีเมนูอะไรแนะนำคุณบางยายดำไหมฮะอะไรดีเขาบอกว่ามีเมนูสาวไทยมันกินยากไหมเมนูนี้ทานง่ายอร่อยเหรอคุณเอาเมนูจริงๆสิเขาเขินแล้วนะเขาเขินแล้วนะเมนูอะไรดีฮะต้มอึ่งมาดูนะต้มอึ่งแปลยังไงจิ้มอึ่งเหรอครับไม่ได้หรอครับคุณฮะเมนูนี้สเปเชียลจริงๆลำพังคนไทยก็ยังจะหากินไม่ค่อยได้เลยฮะคนไทยก็ไม่ค่อยกินคนไทยก็ไม่กินฮะแต่แฟนๆแนะนำแล้วเป็นต้มอึ่งเออแต่บอก추천해주시면저는또뭐해볼의향이있습니다ถ้าเกิดว่าแฟนๆแนะนำมาขนาดนี้ผมก็อยากจะลองเอางี้เดี๋ยวให้แฟนๆแท็กรูปไปหาคุณก่อนว่าคุณจะลองอยู่ไหมใครมีต้มอึ่งแท็กรูปหาคุณยายดำหน่อยนะฮะโอเค많이보겠습니다ได้ครับส่งมาเยอะๆเลยนะคะอยากรู้ฮะอยากรู้ถ้ามีเวลาสักหนึ่งวันคุณบางยายดำฮะในเมืองไทยอยากจะทำอะไรเป็นพิเศษหรืออยากจะไปที่ไหนฮะว้าจะ하고싶은게진짜많긴한데저번에도방콕을왔어요이번에도방콕을왔는데방콕시내를조금더돌아다녀보고싶기도하고제가파타야를진짜가고싶은생각이있었거든요그래서한번만약에하루자유시간이있다면한번바다를놀러가보고싶다โอเคครับก็จริงๆแล้วอยากไปหลายที่มากๆเลยอยากทำอะไรหลายๆอย่างมากๆเพราะว่าตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็เคยมาไทยครั้งนี้ก็ได้มาไทยอีกถ้าเป็นไปได้อยากจะเที่ยวในตัวเมืองเยอะๆแล้วก็ถ้ามีเวลาอยากไปพัทยาอยากลองไปเที่ยวทะเลไทยดูบ้างใครจะเป็นไกด์พาทัวร์ได้ใครแสดงตัวได้เลยฮะใครจะเป็นไกด์พาคุณไปดังทัวร์ทางด้านนี้เลยเหรอฮะผู้จัดเหรอเดี๋ยวให้ผู้จัดพาไปฮะจำตะกี้สิฝากตัวด้วยนะคะใครอยู่พัทยานี่อยู่พัทยาอยู่พัทยายกมือขึ้นมาครับว้าคุณฮะมีคนพาคุณเที่ยวเต็มไปหมดเลยเที่ยวเหนือจริงเหรอขนาดอยู่เชียงใหม่ภูเก็ตนะเขายังอยู่พัทยาได้เลยฮะโอเคไกด์ให้ด้วยชื่อเนี่ยฉันจะขอบคุณให้ก็ขอบคุณครับได้ครับถ้าทุกคนเป็นไกด์ให้ผมก็ขอบคุณมาไทยทั้งทีไม่พูดไทยคงจะไม่ได้นะคะคุณบางยายดำก็จะให้จบนั่นสิครับต้องพูดสิครับขอโทษทีสอนเลยครับสอนได้เลยใช่ไหมฮะเอาเป็นคำนี้ดีไหมฮะน้องเยมมาไทยแล้วครับได้ไหมโอเคไหมโอเคไหมน้องเยมน้องเยมมาไทยเร็วครับน้องเย็บมาไทยเร็วครับน้องเย็บมาไทยเร็วครับแฟ
ใช้เร็วนะครับเอาล่ะสุดท้ายแล้วตอนนี้งานแฟนมีตติ้งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้ถึง2รอบด้วยกันคุณบังยดำฮะฝากอะไรกับแฟนๆและสื่อมวลชนที่มาในวันนี้หน่อยฮะอ๋อ열심히준비했으니까또여러분들이이렇게와주신것도너무감사하고주말에도함께또재밌게와주셨으면좋겠고여러분들네재밌게놀아주세요랑나카กันเยอะขนาดนี้แล้วครับแล้วก็วันอาทิตย์นี้ผมเตรียมอะไรมาให้เยอะมากอยากให้ทุกคนมาสนุกด้วยกันแค่มาสนุกด้วยกันก็พอนะครับครับเชื่อเหลือเกินว่าวันอาทิตย์นี้จะสนุกสนานอย่างแน่นอนใครไปเจอกันบ้างวันอาทิตย์นี้ยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นรับรองเลยว่าอาทิตย์นี้จะต้องสนุกและเป็นวันที่มีความสุขของทุกคนอย่างแน่นอนทุกคนครับส่งเสียงดังให้กับคุณบ้างเย้ได้ขอบคุณครับคุณบังยดำฮะเดี๋ยวเราจะให้แฟนๆได้ถ่ายรูปนะฮะคุณนะฮะเดี๋ยวให้คุณโพสท่าน่ารักน่ารักนะฮะสัก3ท่าเนาะเจช่วยหน่อยเจช่วยหน่อยโพสจูเซ่เกียร์พุทธทีเดียวเดี๋ยวเริ่มจากด้านซ้ายก่อนนะคะเว้นจุ๊บพุทธไข่ไก่ก็ขึ้นจุ๊บเด오른쪽부탁드리겠습니다가운데한번더갈까요동과가운데보실게요그리고뒤에도카메라많습니다달랑변화파โอเคคุณบังยดำยังอยู่กับเราบนนี้นะคะเพื่อถ่ายรูปกับทีมผู้บริหารและผู้สนับสนุนนะครับลำดับแรกขอเรียนเชิญทีมเบสวารินครับผู้จัดของเราให้เขาสิปรบมือด้วยฮะชุดเชิดชุดเบสวารินค่ะท่าจินชารองอีกทีนะต้องขอบคุณทางเบสวารินด้วยนะครับที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้แฟนๆได้มาพบกับคุณบังยดำรอบนี้ต้องจัดถึง2รอบการแสดงด้วยกันเลยฮะดังครับขอบคุณครับลำดับต่อไปนะครับจะขอเรียนเชิญผู้สนับสนุนของเราขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันครับขอเรียนเชิญทีมจาก Secret Day ครับ Secret Day ขอนแก่นจากว่าท่านจินชารุกิสมิดาเชิญครับ Secret Day ท้ายครับขอเชิญผู้สนับสนุนจากมูยูครับมูยูครับพบกันวันอาทิตย์